สวัสดีครับวันนี้ผมจะมารีวิวลำโพงบลูทูธนะครับผมยี่ห้อไอว่านะครับเป็นรุ่นเล็กหรือว่ารุ่นกลางนะครับผมนี่มีรุ่นว่าไอว่า MIX 100 Retro Mix X Series นะครับมันจะมีรุ่นที่ใหญ่กว่านี้นึงคือรุ่น Retro Plus นะครับอันนี้เป็นรุ่นกลางนะครับผมแต่บอดี้มันก็ถือว่าใหญ่นะครับแล้วก็หนักมากนะครับผมที่ได้สัมผัสมานะครับก็ราคาอยู่ที่ประมาณ 2,000 กว่าบาทนะครับผมมือหนึ่งนะครับผมก็สามารถสั่งซื้อได้นะครับประกัน1ปีครับยี่ห้อไอว่านะครับผมจากเจแปนนะครับเพราะนี่คือกล่องครับผมบรรจุมาอย่างดีครับผมมี USB Play แล้วก็มี TWS คือสามารถที่จะเชื่อมต่อได้เป็นสเตอริโอนะครับผม2เครื่องถ้าเราซื้อเป็น2เครื่องนะฮะก็มี AUX แล้วก็ Bluetooth 5.0 แล้วนะครับก็ข้างๆกล่องมันจะเป็นสเปคนะครับผมตอนนี้กำลังขัดอยู่ที่ประมาณ25ไม่ใช่อันนี้น้ำหนักตัวที่ครับนี่คือน้ำหนักนะครับเป็นจะเป็น225คือความกว้างครับผมโทษทีครับน้ำหนักจะเป็นอยู่ที่ 2.4 กิโลครับผมแล้วก็ความกว้างของลำโพงอยู่ที่254แล้วก็ความสูงอยู่ที่160นะครับผมอันนี้นะฮะในส่วนของกำลังวัตต์นะครับอยู่ที่20วัตต์นะครับผมถือว่าสูงอยู่นะฮะก็เทียบเท่าพวกมาแชลเอเบอร์ตันแล้วก็สต็อกเวล2นะครับตัวนี้บอดี้นะครับผมก็จะใหญ่ประมาณมาแชลกิมเบิร์นทูนะครับผมประมาณนั้นฮะมาดูส่วนภายในกล่องนะครับผมก็จริงๆอันนี้คือผมแกะเทสเลยครับที่จริงมันจะมีโฟมกั้นอีกทีหนึ่งแล้วก็มีซีลพลาสติกนะฮะอันนี้ที่ผมเคยใช้งานมาแล้วนะครับผมแล้วก็สายที่ได้มาถ้าซื้อมือหนึ่งมานะครับมันจะเป็นสายแยกต่างหากนะครับผมนี่คือผมมาใส่อีกทีหนึ่งนะฮะก็ภายในกล่องจะประกอบด้วยโฟมแล้วก็คู่มือแบตประกันแล้วก็มีสาย USB Type C ไปแล้วให้ชาร์จแบตฮะนะครับประมาณนี้นะฮะแล้วก็มีสาย AUX ครับก็ภายในกล่องก็มีประมาณนี้แหละครับผมในส่วนของตัวบอดี้น้ำหนักก็ประมาณอย่างที่บอกครับผมประมาณ2กิโลกว่านะฮะถือว่าหนักอยู่นะฮะเกือบ3กิโลนะฮะขนาดก็กำลังเท่ากันกับพวก Merchel Kimble 2นะครับผมคำบุญจะเป็นในส่วนของฟังก์ชันนะครับอันนี้คือเปิดปิดวอลลุ่มเบสแล้วก็เสียงสูงเสียงกลางนะฮะนี่จะเป็น USB แล้วก็มี DC in นะฮะก็5โวลต์มี AUXมีในส่วนของการเล่นสต็อปเล่นเพลงก็ซ้ายขวาครับผมส่วนด้านหลังก็จะเป็นในส่วนของรูระบายอากาศนะฮะของซับเบสนะฮะส่วนด้านล่างจะเป็นในส่วนของขาตั้งนะครับผมตัวนี้นะฮะก็ประมาณนี้ครับถือว่าสวยมากนะครับผมรุ่นนี้จะมี2สีนะเป็นสีลายไม้กับสีดำนะครับผมเลือกมาเป็นสีลายไม้นี่คือสติ๊กเกอร์ยังไม่ได้แกะออกนะฮะก็ประมาณนี้นะครับในส่วนของไอว่านะครับผม MIX 100 Retro Mix MIX Series ฮะก็ถ้าอ่านผิดก็ขออภัยด้วยนะครับเอาละครับในส่วนของฟังก์ชันและก็สเปคเข้าๆก็ประมาณเด็กเดี๋ยวเราจะมาฟังเสียงนะครับอันนี้ผมอัดกับ iPhone 11นะครับผมก็เสียงก็ถือว่าสมจริงอยู่พอสมควรนะครับสำหรับ iPhone X นะครับอันนี้คือเปิดปิดนะครับผมจะมีเสียงนะฮะจะมีเสียงติดๆนะครับเรียกว่าเวลาปิดจะไม่ได้ยินเสียงนะฮะเวลาเปิดก็จะมีเสียงติดๆนะแล้วก็จะมีไฟแสดงตรงนี้ฮะนี่คือยังไม่ได้เชื่อมต่อบลูทูธถ้ามีไฟกระพริบนะฮะเดี๋ยวผมจะเชื่อมต่อบลูทูธดูนะครับต
ถ้าเราเชื่อมต่อแล้วมันจะมีเสียงนะครับผมเสียงนี่คือชื่อบลูทูธนะครับผมจะเป็นไอว่าเรโทรนะฮะประมาณนี้นะครับก็กดเชื่อมต่อได้เลยนะครับนี่คือเชื่อมต่อแล้วครับยังมีเสียงติ้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 งต้องหาเพลงที่ไม่มีลิขสิทธิ์นะครับนี่เวียเมนดีหอมคนร้อนพิสูจน์ได้หอมติดทนตลอดวันอันนี้ผมจะปิดก่อนหมดนะฮะมาฟังเสียงกลางก่อนนะอันนี้เปิด I'm walking alone the streets are empty the only thing I can see is my own silhouetteนี่ผมเปิดวอลลุ่มอยู่ที่ตรงกลางนะครับแล้วก็ที่โทรศัพท์ก็เกือบสุดนะครับมาไล่ทีละอย่างหึ่มใช้ได้นะครับผมคือคุ้มแล้วก็เกินที่คาดหมายไว้เยอะนะครับผมกับเสียงแล้วก็น้ำหนักที่มันหนักถึงได้พลังเสียงที่มันหนักนะครับผมกระหึ่มลองสุดครับเราจะลองเปิดทริปเปิลกับเบสสุดนะฮะแล้วก็เปิดตรงกลางลมก็กระแทกแรงมากนะNew Ford Ranger FX4 Max ภายในตกแต่งแบบพรีเมียม